ที่สุดแห่งประวัติศาสตร์มวยรอบที่เคยมีมาในประเทศไทยมวยรอบศึกเบียร์ช้างถล่มโลกราชันมวยไทยผู้ยิ่งใหญ่นำขบวนหนองกี่พาวุฒิแชมป์โลกมวยไทยรุ่นมิดเวทศักดิ์มงคลสิทธิ์ชูโชคสายอสูรโหดไพโรจน์ วรวราภรณ์มนุษย์หมายจงสนั่นแฟร์เทค4ขุนพลผู้ยิ่งใหญ่สายเอกมวยรอบศึกเบียร์ช้างถล่มโลกจุมพิษพิฆาตแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์ไอ้แรกลงเหนือธรณีวอทวีเกียรติไอ้โรคจิตอดีตแชมป์ชามเดชสอพรานทะเลฉลามเผือกแชมป์โลกมวยไทยวันลบสอสัตพันธ์นักประจันบานในสายบีมวยรอบศึกเบียร์ช้างถล่มโลกมหากรรมมวยรอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งประวัติศาสตร์มวยรอบที่เคยมีมาในแผ่นดินและบัดนี้คือศึกเบียร์ช้างถล่มโลกอีก3วันเท่านั้นนะครับโชคช้างครั้งที่1มูลค่ากว่า125ล้านบาท4โมงเย็นวันอังคารที่9กรกฎาคมนี้จะพบกับความยิ่งใหญ่ของโชคช้างครั้งที่1เตรียมใจพบให้ได้นะครับแล้วก็จะมาถึงมวยรอบศึกเบียร์ช้างถล่มโลกนะครับคู่เอกในรายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มวันนี้ชามเดชสอพรานทะเลฝ่ายแดงกับเหนือธรณีวอทวีเกียรติฝ่ายน้ำเงินและเพื่อเป็นเกียรติกับมวยคู่นี้นะครับขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเบียร์ช้างนะครับคุณไพโรจน์อังสนันให้เกียรติขึ้นมอบคล้องพวงมาลัยให้กับนักมวยทั้งคู่นะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับโชคช้างครั้งที่1มูลค่ากว่า125ล้านบาท4โมงเย็นวันอังคารที่9กรกฎาคมนี้พบความยิ่งใหญ่ของโชคช้างครั้งที่1เตรียมใจพบให้ได้นะครับวันที่9 4โมงเย็นโชคช้างครั้งที่1แน่นอนครับอีก3วันเท่านั้นขณะนี้คุณไพโรจน์อังสนันนะครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเบียร์ช้างมอบพวงมาลัยให้กับนักมวยทุกคู่เรียบร้อยแล้วตอนนี้มาชมมวยคู่เอกนะครับฝ่ายแดงคือชานเดชฝ่ายน้ำเงินก็คือเหนือธนีวอทวีเกียรติทั้งคู่น้ำหนัก140ปอนด์แม่เป็นมวยรอบทศวรรษจริงๆที่เห็นทางด้านซ้ายจอทีวีนะครับคือมังกรแดงสิงห์ณรงค์ศักดิ์ซึ่งนักมวยเก่าเป็นลูกพี่ของชานเดชสอพรานทะเลน้ำเงินมีชัยยาวัยแรดดงนะครับเหนือธนีวอทวีเกียรติตอนนี้ประวัติต่างๆแล้วก็ส่วนสัตว์นะครับนะครับท่านผู้ชมครับมวยรอบฉลามบุกน็อกเอาท์สะเทือนโลกคู่ชิงชนะเลิศเสาร์หน้านะครับฉัตรพลเดชรัตน์กับคงศักดิ์พอร่วมดีขอบพระคุณเครื่องดื่มฉลามบริษัทโอโซสปาจำกัดคุณสุรัตน์โอสถานุเคราะห์คุณธนาชัยประสิทธิ์ที่กรุณาให้การสนับสนุนศิลปะมวยไทยในขนมต้มมาแต่แรกเริ่มนะครับเรามาดูคู่เอกของรายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มวันนี้ครับเป็นมวยรุ่นยักษ์นะครับ140ปอนด์เต็มๆด้วยกันทั้งคู่ฝ่ายแดงชันเดชสอพานทะเลไอโรคจิตครับคุณยานามคือขอให้ได้ต่อยเลยครับต่อยมวยเมื่อไรก็เรียกว่าชอบเมื่อนั้นนะครับคุณยานามว่าไอโรคจิตครับคือชอบต่อยมวยต่อยแล้วมีความสุขส่วนฝ่ายน้ำเงินเหนือธรณีวอทวีเกียรติไอแรดดงเป็นนักมวยที่มีความทนอดทนจนได้ชื่อว่าเป็นแรดวันนี้เรามาพบกันสำหรับมวยรอบเบียร์ช้างถล่มโลกซุปเปอร์ไฟนี่ทั้งคู่ก็คงจะชิงกันเข้ารอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางด้านชานเดชนั้นก็แพ้มาเหนือตัวนี้ก็แพ้มาเหมือนกันวันนี้ใครแพ้ไม่ได้ก็แพ้อันตรายมีสิทธิ์ตกรอบได้มาดูว่าแม่ทั้งชานเดชแล้วก็เหนือตัวนี้นี่คู่นี้ไม่มีเล่นของค่อยนะครับเล่นของแรงตลอดและเป็นมวยรอบทศวรรษจริงๆฝ่ายแดงชานเดชน้ำเงินเหนือตัวนี้นะครับแฟนๆกำลังรอกันอยู่เพราะมวยรอบช้างนี่ที่คาดว่าบางครั้งเนี่ยตามเกียร์อาจารย์ต่างๆที่วิจารณ์กันไปแล้วเนี่ยบางทีบางครั้งให้แดงกัน7-8เสียงปรากฏว่าน้ำเงินมาเฉยเลยทีเดียวบางทีบางครั้งให้น้ำเงินมา8เสียงแดงมาเฉยเลยทีเดียวเหมือนกันครับก็จะเห็นว่ามวยรอบนี้นี่จะพลิกตลอดครับเบียร์ช้างถล่มโลกบางครั้งก็เป็นเบียร์ช้างถล่มเซียนนะ4ยกเป็นต่อออกมายก5นี่แฟนต่อรองแฟนรองรับคือรองแล้วก็เชงซิมนะนี่คือมวยรอบเบียร์ช้างแม่วันนี้เห็นแฟนหมัดมวยที่ชมรายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มแล้วก็แน่นทุกเสาร์นะครับและโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ชาวต่างชาตินี่มากันโอ้โหเพียบเลย
ทุกมุมนะครับทุกมุมแล้วก็หลายๆชาติทีเดียวและแฟนมวยจะเป็นชั้น2ชั้น3ก็หนาแน่นตาทุกรายการโดยเฉพาะรายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มพิธีพิถันในเรื่องของการประกบแล้วก็จัดมวยและในช่วงนี้เป็นมวยรอบถึง3รอบติดต่อกันเลยทีเดียวครับเท่าที่สำรวจดูนะครับเป็นรายการเดียวที่สู้กับฟุตบอลยูโร96ได้นะครับรายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มนั้นแฟนๆมวยหน้าจอตู้นะครับไม่ยอมถอยมีฟุตบอลก็ไม่ถอยนะรายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มมีเมื่อไหร่ก็สู้กันได้สบายมากนะครับเป็นที่นิยมแพร่หลายอยู่ในยุคนี้ติดตามชมครับมีรายการดีๆให้ชมตลอดครับมวยรอบใหม่ครับพยังพลังยักษ์ GS สถานโลกนี่มาอีกแล้วมวยรอบใหม่ซึ่งกำลังลือลั่นชุมนุมยอดมวยยักษ์อีกเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ภายในประเทศนะครับเอาต่างประเทศมาด้วยติดตามชมครับยกที่1มวยรอบเหนือเท่านี้อาวุธเหมือนเดิมครับเข่าในยังตีไม่ได้หมดท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบฉลามบุกล็อกเอาท์สะเทือนโลกวันเสาร์หน้าครับสัพพลเดชรัตน์กับพงศักดิ์พอร่วมฤดีทายผลว่าใครคือแชมป์มวยรอบฉลามบุกทายผลว่าคู่ดุเดือดที่สุดในมวยรอบฉลามบุกคือคู่ไหนหมดเขตวันที่12นี้นะครับขอบคุณเครื่องดื่มฉลามบริษัทโอสถภาจำกัดคุณสุรัตน์โอสถานุเคราะห์คุณธนาชัยประสิทธิ์ที่กรุณาให้การมาแต่แรกเริ่มครับยกที่2ครับดูครับมวยใหญ่เหนือเท่านี้เบียดไอ้แรดดงเบียดเข้าหาคู่นี้ถอยไม่เป็นด้วยกันทั้งคู่นะครับทางด้านชาญเดชสอพานทะเลไอ้โลกจิตนั้นอาจจะมีจังหวะฝีมือบ้างเล็กน้อยแต่ถึงเวลาเดินแล้วก็เดินอย่างน่าดูมาดูว่าทางไอ้แรดดงนี่จะบี้จะบุกจะเดินจะลุยหรือเปล่านะครับแรดนี่ยังไงก็หนาอยู่แล้วโดนนิดโดนหน่อยนี่ไม่เจ็บมาดูว่าชาญเดชแม่มวยรอบทศวรรษนี่ฝ่ายแดงชาญเดชน้ำเงินเหนือธรณีกรรมการผู้ห้ามระดมณบางช้างทำอะไรยังติดแค่เข่าชาญเดชแม่โต้ไปนิดนึงติดบังครับอาวุธที่ออกส่วนใหญ่แล้วจะติดบังด้วยกันทั้งคู่ต้องติดในทางด้านเหนือธรณีดูครับรับแข้งซ้ายแล้วโต้เลยแข้งขวาสวยงามชื่อเหนือธรณีครับแต่จะเหนือชาญเดชหรือเปล่าครับเราต้องดูกันไปเรื่อยๆและมวยรอบช้างเรเนซ่าไปแล้วนะครับพอถึงชกกันผ่านมานี่พลิกมาอุตลุดทางนั้นทั้งนำขบวนทั้งจงสนั่นทั้งไพโรจน์มาดูว่าคู่นี้ชาญเดชน้ำเงินเหนือธรณีเล่นลีลาโอ้เล่นแรงตลอดกระดงเฉยๆบอกมาต่อยมาต่อยมาอย่างธรรมดาครับเรือตามมาดาเกจิอาจารย์ทั้งหลายบอกว่าชาญเดชสอพันทะเลน่าจะได้เปรียบดูว่าวันนี้ชกไปแล้วนี่จะได้เปรียบหรือเปล่านี่เป็นช่วงของยกที่2ต้องบิดเข้าไปที่วงในครับทางด้านเหนือธรณีตอนนี้แลดูแล้วได้เปรียบจริงๆครับวงนอกทางด้านชาญเดชแข้งซ้ายเตะได้หนักแรงครับแต่ว่าหลุดลูกนี้ก็จั่วลมไปก่อนแดดดงวันนี้มารัดกุมทีเดียวแววตานี่ไม่หลุดเหมือนกันล่อล้มเหมือนกันเหนือธรณีเป็นฝ่ายเบียดเข้าไปชาญเดชยังไม่เดินนะครับเล่นลีละโดนโอ้โหลูกนี้โต้ไปทีนึงน่าเล่นแรงทุกทีนะครับชาญเดชแข้งซ้ายของชาญเดชออกตะลักแข้งนี่โอ้โหแน่นครับเนียนออกไปแล้วนี่หนักแน่นเนียนจริงๆโดนบ่อยๆนี่ยุบครับมีสิทธิ์ยุบเหนือธรณีต้องติดประชิดในครับดูว่าเข่าในนี่จะตีได้รับอีกแล้วครับแข้งซ้ายติดบังลูกนี้ทำงานได้ดีเหลือเกินครับแข้งขวาบ้างเหนือธรณีโต้ในขวาลูกนี้หลุดเริ่มเข้มข้นครับบทยกที่2ครั้งที่1มูลค่ากว่า125ล้านบาท4โมงเย็นวันอังคารที่9กรกฎาคมนี้พบความยิ่งใหญ่นะครับของโชคช้างครั้งที่1เตรียมใจพบให้ได้ครับยังดูยกที่3กันต่อครับมวยรอบเบียร์ช้างถล่มโลกคู่เอกของรายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มวันนี้
เปิดฉากมาเหนือธรณีหวดแข้งขวาก่อนครับแข้งขวาเริ่มทำงานสองยกนี่แข้งขวายังทำงานไม่ได้มายกนี้พยายามแข้งขวาแล้วประกบในเข่าอาชีพครับเหนือธรณีวงในนั้นต้องดีกว่าชานเดชแน่พยายามบล็อกในครับเบียดเข้าไปหาเหลี่ยมตีชานเดชก็กันไว้คู่นี้เรียกว่าวงในนั้นจะเห็นนะครับมวยรุ่นใหญ่เวลาปั้มปัดกันแต่ละทีนี่เหนือธรณีพยายามกดครับชานเดชก็กระตุกด้วยศอกบ้างไม่ยอมเล่นในครับชานเดชโอ้โหแทงซ้ายลูกนี้สวยครับเหนือธรณีเริ่มเบิ้ลแข้งขวามาชานเดชพยายามจะแทงด้วยเข่าซ้ายทำอะไรยังไม่ถนัดครับเหนือธรณียังมุดเข้าไปหายังเบียดเข้าหาเพื่อจะเล่นเข่าวงในแม่วันนี้ทางระดงนี่ไม่ใช่ธรรมดามาแรงเหลือเกินมาเตะเข้าไปแต่ละดอกนี่เน้นเตะด้วยนะครับแล้วก็เตะเนื้อเตะแน่นชานเดชเข่าพร่ำแล้วนะครับระดงบางกว่านิดนึงมาแต่ว่าใจกล้าจริงๆไม่มีท้อแท้ไม่ท้อถอยเดินลุยเดินเบียดเด้อมาโดนไปดอกนึงแล้วชานเดชจับแต่ว่ามาจับเหลืองนี่ดันเข้าอีกแรดสยามไม่ต้องห่วงเล่นแรงลูกเดียวนะครับตอนนี้เป็นสงครามค่ะโอ้โหฟันศอกซ้ายลูกนี้ครับเรียกว่าถ้าโดนเข้าไปนี่เรียกว่าหมอดูได้ทันทีเข่าครับเข่าต่อเข่าแต่ละลูกนี่ไม่มีน้ำครับเนื้อทั้งสิ้นดูครับอ้าววงในครับชานเดชเริ่มโต้ด้วยเข่าโต้ได้ดีด้วยเนื้อธรณีโดนเข้าไปลูกนี้เต็มเต็มจะจะโอ้โหครับดูครับสองเข่าฟันศอกซ้ายโอ้โหจุดนี้นี่งามงามครับงามงามทั้งสิ้นมากครับสถานการณ์แบบนี้เนื้อธรณีเล่นของแรงของหนักทั้งสิ้นชานเดชสาดแข้งขวาเข้าไปแข้งขวาเปลี่ยนสถานการณ์ครับเปลี่ยนเกมเหมือนกันครับหัวธรณีวงในนี่ไม่ดีแทงซ้ายติดในบ้างชานเดชติดในบ้างวงในครับดูตีนแล้วได้น้ำได้เนื้อดีครับชานเดชแทงซ้ายลูกนี้เฉี่ยวไปแต่ก็ดื้อจริงๆครับหัวธรณีนี่ซนครับดื้อครับยังไม่ยุบนี่เป็นยกที่3ถ้าเล่งได้ตลอดไม่ยุบนี่มีสิทธิ์เหมือนกันจะรำคาญหรือเปล่าครับทางด้านชานเดชหลุดครับลูกนี้ไม่ท้อครับความพยายามดีจริงๆหมดยกที่3รุ่น140ปอนด์ที่ดีสุดของโลกนะครับเบียร์ช้างถล่มโลก6ไฟที่ผ่านมา6คู่นะครับไม่สร้างความผิดหวังกับแฟนมวยยิ่งใหญ่จริงๆสำหรับคู่นี้นะครับเป็นไฟที่7คู่ที่7ของสายล่างเรามาดูว่าชานเดชสอพานทะเลไอ้โรคจิตนะครับจะพิชิตเหนือธรณีวทวีเกียรติหรือว่าเหนือธรณีวทวีเกียรติจะพิชิตชานเดชสอพานทะเลนะครับมาถึงยกที่4นี่ความดุเดือดยิ่งทวีคืนขึ้นทุกขนาดนะครับเราไปหาคำตอบบนเวทีพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับบริษัทชัวร์ออดิโอนำเทปและซีดีสุนารี10ปีทองมามอบให้กับผู้ชมที่สนามนะครับ1ชุดมี3ม้วนอย่าลืมนะครับโชคช้างครั้งที่1พบกับความยิ่งใหญ่นะครับมูลค่ากว่า125ล้านบาทวันที่9กรกฎาคมนี้นะครับ4โมงเย็นพบกับความยิ่งใหญ่ของโชคช้างครั้งที่1ครับขอบคุณครับยกที่4ครับผู้เอกของรายการศิลปะมวยไทยในคนต้มคืนนี้มวยรอบเบียร์ช้างซุปเปอร์ไฟครับหรือเบียร์ช้างถล่มโลกเหนือธรณีเริ่มเดินเครื่องหลังจากยก3เดินเข้าไปโดนชานเดชโต้หนักๆมาหลายดอกเหมือนกันปลายยกทำท่าดีครับเหนือธรณีเริ่มได้ใจนี่แหละครับมวยรุ่นยักษ์เตะต่อยกันแต่ละทีนี่เห็นถนัดโอ้โหเหนือธรณีแข้งขวาแข้งซ้ายแลกกันชานเดชก็ไม่ย่อยไอ้โรคจิตครับไอ้โรคจิตชอบต่อยมวยครับแหมถ้าต่อยแล้วมีความเรียกว่าคึกเป็นพิเศษครับทางด้านชานเดชดูครับยิ่งต่อยยิ่งขยันเหนือธรณีนั้นแข้งขวาเริ่มทำงานชานเดชเริ่มเตะซ้ายหลุดลุดบ่อยๆไม่ได้นะเสียเปรียบเหลือธรณีเบียดเข้าหาพยายามเล่นเครื่องตลอดมาวันนี้ทางเหลือธรณีนี่มาดีนะครับโดนเท่าไหร่นี่ยังเฉยแล้วมีตู้มือโต้มีลุยมีเดินมีกะให้ชานเดชยุบให้ได้นะครับมาโดนบางทีบางครั้งนี่ชุดๆเลยทีเดียวทั้งนอกทั้งในนี่โดนไปหมดแต่ว่าไม่กลัวนะโอ้โหโดนอีกแล้วรับเนื้อเลยทีเดียว
โอ้โหมวยคู่นี้นี่ชกกันเหลือเกินจริงๆของมวยรอบช้างนี่ทศวรรษจริงๆนะครับเพราะมองดูแล้วนี่เป็นมวยใหญ่แต่ว่าชกกันดุเดือดนี่แหละครับแต่ที่บางครั้งนี่มวยใหญ่พอชกกันตื่นเต้นแล้วนี่เรียกว่าแฟนในช่วงหลังนี่หันมานิยมมวยเล็กพอมาดูมวยใหญ่แล้วมาตื่นเต้นตลอดทั้งฝ่ายชาเดชแล้วก็น้ำเงินเหนือธนีเป็นฝ่ายเดินอีกนะครับโดนเยอะแต่ว่าเฉยเตะแล้วมีคาด้วยนะครับชาเดชโอ้โหโดนดองเนื้อๆเลยทีเดียวไม่หลบไม่บังไม่ปิดแล้วเดินตลอดดื้อตลอดทางด้านเหนือธรณีไม่ท้อครับมีความพยายามสูงถึงแม้จะโดนอาวุธของชาเดชเข้าไปแต่ละลูกนี่หนักๆทั้งสิ้นเนื้อทั้งสิ้นแถมมีน้ำมาซดอีกต่างหากครับวันนี้อ้าวดูครับมวยนี่เวลาทำนำแล้วเนี่ยออกอาวุธอะไรนี่มันสวยงามไปหมดจริงๆครับเหนือธรณีไอ้โลกิตมาโชว์ฟอร์มเลยนะโชว์แข้งซ้ายให้ดูเลยว่าแข้งของผมนี่เฉียบขาดหรือเปล่ายังเดินเหมือนเดิมครับเหนือธรณีวันนี้ชื่อเหนือธรณีแต่มองดูแล้ววันนี้ไม่เหนือชาญเดชแน่รับแข้งซ้ายแทบจะสารภาพครับซ้ายแข้งนี้โอ้โหแม่ยกนี้ทางโชว์ทุกอย่างแม่เอาอะไรโอ้โหจิ้มโอ้โหเล่นแรงๆทางนั้นวันนี้โชว์เลยนะครับชาญเดชคราวที่แล้วนี่มาทีนึงแล้วมาต้นปลายไม่มาครั้งนี้หมดยกที่4แจกสร้อยคอทองคำหนัก1บาทให้กับนักมวยผู้ชนะน็อกจะน็อกยกไหนก็ได้นะครับสร้อยคอทองคำหนัก1บาทจะเป็นของนักมวยผู้นั้นขอบพระคุณที่นอนรถสปริงโลตัสที่นอนคู่กายห้องนอนคู่ใจขอบพระคุณรีเจนซี่ดันดีไทยเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ยิเลต GST2 รถบรรทุกฮีโน่ดาราคาเฟ่ศูนย์รวมตลกทั่วฟ้าเมืองไทยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนิชินครับนูเดิลและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนิชินราเมนวันขอบพระคุณครับครับยกสุดท้ายครับมาเป็นไงครับมวยใหญ่นี่ได้ต่อยกันเรื่อยๆนี่ต่อยได้รวดเร็วเหมือนกับมวยเล็กเหมือนกันอย่าลืมครับติดตามมวยรอบรุ่นใหม่ของรายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มมวยรอบรุ่นพลังยักษ์ GS สถานโลกครับมวยรอบนี้จะมีมวยรุ่นยักษ์ของประเทศไทยปะทะกับนักมวยรุ่นยักษ์ของต่างประเทศครับอาทิเช่นรามอนแดกเกอร์จากฮอลแลนด์ไอกาหันนรกแล้วก็มีสเตฟานนิจิมาจากฝรั่งเศสมิราโตจากญี่ปุ่นนะครับเป็นมวยรุ่นยักษ์ของต่างประเทศซึ่งจะเข้ามวยรอบนี้ปะทะกับนักมวยรุ่นยักษ์ของประเทศไทยลองติดตามชมกันครับในรายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มซึ่งจะมีท่านผู้ชมได้ชมกันทุกคืนวันเสาร์ครับททบ5ร่วมกับทีมงานของทรงชัยบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเบสบ็อกซิ่งครับเบสบ็อกซิ่งโปรโมชั่นถ่ายทอดสดให้ชมกันยกสุดท้ายไอโลกิจชานเดชนั้นสบายใจครับยกที่4นี่วางทั้งแข้งดักด้วยเข่าสวยๆครับทำเอาไอแรดดงถึงกับสะท้านสวงไปเลยยกที่4นี่โดนเกือบทั้งยกนี้ไอโลกิจชานเดชก็เลยสบายมากทัดมาลาไว้เลยรอต้อนรับหมัดพยายามเดินเหมือนกันครับไอแรดดงดูที่ว่าจะมีลูกไหนครับมาเช็คบินได้ไปซ้อมอยู่กับครูตุ้ยนะฮะยอดตรงเสนานันสำหรับทางด้านเหนือธรณีแม่ตัวนี้ทางเหนือธรณีต้องไปเรียกหลาวเลิศฤทธิ์มาแล้วเพราะว่าสมัยในอดีตนี่ศอกหลาวเลิศฤทธิ์นะครับนี่มาดูว่าแรดดงจะทำได้หรือเปล่าถ้าแตกนี่ผู้ที่ทำแตกนี่ฉลามให้ 2,000 แล้วก็อีกเข็มละ500จากแอนตาซินนะครับค่ารักษาพยาบาลด้วยโอ้โหเหนือธนีนี่ต้องยอมรับหัวใจจริงๆวันนี้นี่ฟิตมาดีแต่ว่าโอ้โหโดนเยอะเหลือเกินโดนมากจริงๆแต่ว่ายังสบายเลยทีเดียวนะครับก็ยก4นี่ท่วมเลยชาญเดชได้ทำคะแนนได้ท่วมเลยทั้งแทงทั้งเตะทั้งโชว์โอ้ยสารพัดเลยแต่นี้ก็จะไปเจอกับมวยแหมมวยรอบนี้เหลือเกินจริงๆใครชนะเลิศแล้วนี่จะต้องสมศักดิ์ศรีนะครับเดี๋ยวว่วันนี้ซ้ายสุดๆครับซ้ายที่ไม่ติดไฟแดงของชาญเดชครับจับลำตัวของเหนือธรณีตลอดรับไปเต็มๆรับอย่างเดียวเลยวันนี้อย่างอื่นไม่เกี่ยวเหนือธรณีนะอาศัยหัวจิตหัวใจเวสปอย 100% นะรับไปเยอะครับก็คงไม่มีปัญหาครับชาญเดชและอย่าลืมว่าในวันที่9ครับ3คำจำให้มั่นวันทรงชัยครับที่เวทีมวยลุมพินีดูมวยยอดเยี่ยมของปี38ครับเท้าผ่องเล็กลูกสุรธรรมชกเป็นคู่เอกกับเมธีเจดีพิทักษ์แล้วก็มาดูธงชัยต่อศิลาชัยกับสดลูกน้องยังคอย
ตามด้วยน้องนรุสำรองกับหานทะเลสอเพลินจิตนี่คือคู่มวยวันที่9ครับวันอังคารวันทรงชัยที่เวทีมวยลุมพินีนี่นะครับในศึกวันทรงชัยนะครับแล้วก็มีสามเหลี่ยมจะชกเอกชัยเป็นการป้องกันแชมป์ของสามเหลี่ยมกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับระดมต้องรับใบคะแนนจากกรรมการใบสุดท้ายก็จากเลิศศิลป์แล้วก็ชูมือให้นักมวยฝ่ายแดงนะครับคือชานเดชสอพรานทะเลผ่านมวยรอบช้างไปอีกคนหนึ่ง